สวัสดีครับแฟนๆอเมริกันเกมครับถึงตอนนี้นี่ NFL เองก็แข่งมาแล้ว3สัปดาห์นะครับเราเหลือกันเพียงแค่5ทีมเท่านั้นที่ยังไม่แพ้ใครก็มีมินนิสโตาไวกิ้งส์มีทาง Pittsburgh Steelers มี Buffalo Bills นะครับ Seattle Seahawks แล้วก็ Kansas City Chiefs ซึ่งเป็นแชมป์เก่า2สมัยโดยฟอร์มล่าสุดของ Chiefs เองนั้นเชือด Falcon 22-17ในแบบที่แฟนที่อยู่กับ Falcon แบบมีบวก3แต้มในเสียอกเสียดายกันเป็นตามกันเลยนะครับเนื่องจากว่าในช่วงเหลือประมาณสัก5นาทีเนี่ยรอฮิมมอริสโค้ชของ Falcons ไม่ยอมที่จะวัดฟิลโกก่อนเพื่อที่จะตัดช่องว่างเหลือ2แล้วก็ถ้าเชื่อมั่นเกมป้องกันว่าจะยันอยู่แล้วเอาบอลกลับมาใหม่อีกฟิลโกนึงก็ชนะไปแล้วนะครับแต่เขากลับกล้าได้กระเสียเล่นดาวที่4เลยแล้วมันไม่สำเร็จท้ายที่สุดเนี่ยทีมก็อุตส่าห์ได้บอลกลับมาใหม่แต่ทีเนี้ยมันต้องทำทัชดาวน์แล้วพวกเขาก็ไปบุกที่ประมาณเส้น13ของแคนซัสซิตี้นะครับแล้วก็ไม่รอดเสี่ยงเล่น4ดาวปรากฏว่าบิยันโรบินสันนั้นก็โดนทุบหลังแนววางลูกก็เลยจบเหตุต้องประสบความพ่ายแพ้ไปโดยภาพรวมในชีฟยังฟอร์มไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่าบุกเข้าเรดโซนเนี่ยได้ทัชดาวน์มาเพียงแค่ 44% ก็อยู่อันดับแค่22ร่วมแล้วก็พวกเขาเนี่ยอาศัยว่าเตะฟิลโกเข้าไป7ลูกนะครับเทวิสเคลซี่ตัวท็อปในพื้นที่เรดโซนก็ยังรับทัชดาวน์ไม่ได้เลยปีนี้เนี่ยชนะมา3นัดจริงแต่ว่าแต้มรวมที่ชนะเนี่ยเพียงแค่13แต้มเองครับทีมต่อมาที่น่าสนใจคือ Buffalo Bills เนี่ยแหละครับพวกเขาเองหยุดมาถึง10วันตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ก่อนนู้นนะครับที่ไล่ต้อนมามี่ดอลฟินส์มาเจอกับทีมรับที่ว่าเหนียวเหนียวของแจ็คสันวิลจากัวปรากฏว่าครึ่งแรกนะครับรัวไปถึง5ทัชดาวน์ถล่มขาด47-10โดยจอร์จอาเลนเนี่ยคว้างไป4ทัชดาวน์เลยนะครับนี่เป็นผลที่11ในอาชีพแล้วครับที่เขาคว้างทัชดาวน์ในเกมได้เยอะขนาดนี้กลายเป็นอันดับ1ของแฟรนไชส์ Buffalo Bills ไปละเหนือกว่าจิมเคลลี่ซะอีกครึ่งแรกเนี่ยเขาคว้างไป247หลานะครับกระจายบอลให้เพื่อนรับบอลไปถึง9คนด้วยกันแล้วก็ขณะเดียวกันนะครับจุดอ่อนของ Buffalo Bills ก็ยังพอมีอยู่คือนอกจากปีกอย่างคาริลชาเคียร์แล้วเนี่ยตัวอื่นอาจจะยังไม่ทีเด็ดยังรับบอลไม่คงเส้นคงวามากนักแต่เอาไว้ก่อนแล้วครับคุณสตาร์ทใน 3-0 เกมบุกก็ร้อนแรง Minnesota Vikings ก็เป็นอีกทีมหนึ่งนะครับที่สตาร์ทในฤดูกาลนี้อย่างน่าแปลกใจทั้งที่ใช้โควต้าแบ็คเพียงแค่อย่างแซมดาโนนะครับกลับสามารถที่จะไล่ถล่มครับทาง Houston Texans แบบขาดกระจุยเลยแล้วดาโนเนี่ยเขาสามารถคว้างไปถึง4ทัชดาวซึ่งมันมากที่สุดร่วมในอาชีพแล้วทำให้ทีมนั้นท้ายที่สุดชนะเกิน24แต้มเป็นหนแรกในเวลา5ปีนะครับตั้งแต่สัปดาห์ที่15ของซีซั่น2019ทีมรับก็บริสไซซีเจสราวนะครับควอเตอร์แบ็กความหวังของเท็กซันได้อินเตอร์เซปไป2ครั้งแซกใส่ไป4หนด้วยกันแต่ในเรื่องของตำแหน่งการ์ดขวาของทีมไวกิ้งส์เนี่ยคือเอ็ดอินกรัมฟอร์มยังไม่ดีนะครับเรียกได้ว่าอยู่เพียงแค่อันดับ54ของลีกแค่นั้นนี่ถ้าทีมนั้นปรับแก้ออฟเฟนซีฟไลน์แมนได้ดีกว่านี้ไวกิ้งจะเป็นทีมที่น่าสนใจเลยซีฮอคอีกทีมที่ไร้พ่ายนะครับพวกเขาเพิ่งจะทุบดอลฟินไป24-3ภายใต้โค้ชคนใหม่อย่างแมทแมคโดนัลด์แหละครับแต่ปัญหาคือตอนนี้ตัวเจ็บเริ่มเยอะขึ้นละโดยเฉพาะออฟเฟนซีฟไลน์แมนเนี่ยภาพโดยรวมถือว่ายังไม่ดีเลยนะครับการบล็อกเพื่อช่วยปกป้องโควต้าแบ็คก็อยู่อันดับที่30จาก32ทีมปล่อยคู่แข่งเข้ามากดดันเสียโคตแบ็กก็เยอะแต่อาศัยว่าที่รอดมาได้เนี่ยก็เนื่องจากว่าจีโน่สมิธนั้นปล่อยบอลเร็วนะครับเขาปล่อยบอลเร็วที่สุดเป็นอันดับที่16ของลีกนะครับ6นัดข้างหน้าเนี่ยเจอคู่แข่งโหดหลายรายรวมทั้งไลออนส์ไนเนอร์สบิลแล้วก็ฟอลคอนก็จะเป็นบทพิสูจน์แล้วครับว่าซีฮอคนั้นของจริงหรือเปล่าขณะที่ดอลฟินนั้นทำท่าจะแย่แล้วนะครับเพราะว่าทางสกายเลอร์ทอมสันที่ขึ้นมาแทนทูอาร์ตากาเวลัวก็ได้รับบาดเจ็บ49ers เองก็เช่นเดียวกันนะครับสัปดาห์ล่าสุดเนี่ยนำคู่แข่งอย่าง LA Rams ไปเป็น10แต้มแล้วก็แพ้นะครับ24-27ถามข่าวร้ายล่าสุดนะครับพวกเขาจะไม่มีเจวอนฮาร์เกรฟดีเฟนซีฟแท็กเกิลตัวสำคัญทั้งฤดูกาลเลยนะครับปรากฏว่าบริเวณกล้ามเนื้อที่อกขวานั้นฉีกนั่นก็คือสิ่งที่แฟนๆ Niners นั้นปวดหัวมากๆครับกับชะตากรรมที่เกิดขึ้นในฤดูกาลนี้นั่นเป็นภาพรวมของ American Gamesใน NFL นะครับสัปดาห์ที่3ที่นำมาเล่าสู่กันฟังครับ